าษาอังกฤษม.4 Unit 9 School Sports Lesson 1 The Sports Carnival เรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Studying English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see moreThank you. สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาอังกฤษม.4 ซึ่งเฮาได้เดินทางมาฮอด Unit 9 หรือเป็นภาคที่9ของม.4 กันแล้วเนาะหัวข้อแมน School Sports School Sportsแปลภาษาลาวก็แม่นกีฬาโรงเรียนเนาะซึ่งเราจะก้าวเข้าสู่ Lesson 1นะมีทั้งเบิด3 Lessons ที่อาจารย์เคยบอกเนาะว่ามี Lesson 1 2 3ทุกๆภาคมี3บทเรียนเด้เราจะเริ่มเข้าสู่ Lesson 1 The Sports Carnival The Sports Carnival มันแปลว่างานกีฬาเนาะหรือว่ามหากรรมกีฬานั่นเองนะทุกคนฉะนั้นแล้วเนาะก็แน่นอนเส้นเก่าเส้นเคยอยู่กับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไสจังใดอาจารย์ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากซื้อฝากเสียงฝากผลงานไฟหนาที่นี้ด้วยทุกคนยินดีที่ได้รู้จักน้องๆทุกคนเด้ออ่ะเขาจะมาเริ่มข้อที่1นํากันเนาะทุกๆบทเรียนเขาจะเริ่มจากข้อที่1ก็คือ vocabulary นํากันนะให้ทุกคนพยายามจื้อความหมายของแต่ละคําศัพท์การอ่านการออกเสียงขึ้นลงเนาะใดอ่านเนาะใดเนาะอาจารย์อยากให้ปฏิบัติตามอาจารย์ทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามจื้อเอาเนื้อไหนเพื่อที่จะไปเรียนข้ออื่นๆได้ง่ายนะทุกคนเนาะอ่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาเริ่มข้อที่1นํากันเนาะคําที่1แม่นSports Carnival Sports Carnival คือมหากรรมกีฬาอะไรว่างานกีฬานั่นแหละเนาะ Sports Carnival Carnivalบานซุ่งหรือว่ากีฬาบานตีเนาะเขาเอิ้นว่า volleyball บ่แม่นโวนะอ่านวอลนะ volleyball volleyball บานซุ่งหรือว่าตีบานก็ได้ปิงปองนะ table tennis table tennis บานบ้วง basketball basketball แลนกระเป๋าปาน sackrace sack นี่แปลว่ากระเป๋า race ก็คือแบบเป็นการแข่งขันการแล่นกันอย่างเนาะ sack race sack race สืบต่อดำเนินต่อ go on go on อิงตาม according to according to ตัดตารางTimetable Timetable ตัวนี้เนาะเฮามักจะเห็นตลอดเนาะคือคำว่า VS หมายถึงการเจอกันการต่อสู้กันนะมันเขียนมันอ่านว่า VS เนาะอ่านตามตัว VS เลยแต่ว่าคันเขียนเต็มก็แม่น versus นะเฮาจะอ่านตัวนี้ว่า versus ก็ได้นะแต่ว่าเขียนย่อ versus versus นะแปลว่าการแข่งขันกับหรือว่าต่อสู้กับนะต่อมาEvent Event Event เอามาอ่านนะแต่ว่าเราอ่านภาษาอังกฤษแม่น Event นะการแข่งขันหรือว่างานก็ได้นะงานแข่งขันต่อมา Plan of Event Plan of Event นะหรือว่าเป็นแผนการหรือว่าตารางการแข่งขันนั่นเองเนาะนี่ก็คือทั้งหมดของคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนหรือว่าต้องได้จื้อเนาะในLesson 1ของเราฉะนั้นแล้วฝากน้องๆไว้กันแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ข้อต่อไปทุกคนบ๊ายบายปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อ
ติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย Don't regret the past. Just learn from it. อย่าเสียใจกับอดีตแต่จงเรียนรู้จากมันสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3ตัวนี้อาจารย์จะเอาพานักเรียนเนาะมาเติมคำศัพท์ใส่ตามรูปที่เราเห็นเสริมคำศัพท์เราจะเอาอยู่ในบ็อกซ์ด้านเทิงเลยเนาะทุกคนเนาะซึ่งแต่ละกีฬาเราก็ค่อยเอิ้นว่าได้เรียนได้สัมผัสมาเนี่ยละสันเราจะเบิ่งรูปภาพแล้วก็เติมไปพร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะและที่สำคัญอ่านออกเสียงตามอาจารย์ให้มันได้เด้อและก็จื้อความหมายของแต่ละคำนั่นให้ดีด้วยอ่ะทุกคนเฮาจะมาเบิ่งรูปภาพที่1นํากันเนาะภาพที่1นี่เนี่ยเอิ้นว่าเป็นการลอยน้ําแม่นบ่ลอยน้ําภาษาอังกฤษเว้าว่า swimming swimming ชื่อไปเด้อ swimming ลอยน้ําข้อ2นี่เนาะเอิ้นว่าเป็นกีฬาตีบาสนะเรียกว่าเป็นกีฬาบาสทรงก็ได้แต่ว่าบาสอาชาติเอิ้นตีบาสเนาะตีบาสนี่ภาษาอังกฤษเว้าว่า volleyball volleyball เห็นบ่volleyball เด้ออ่านให้มันได้ตามอาจารย์ volleyball ข้อ3นี่เป็นกีฬาตีดอกปีไก่เนาะตีดอกปีไก่ภาษาอังกฤษว่าว่าหยัง badminton นะ badminton badminton number 4ตัวนี้จะเป็นกีฬาบาสบ้วงนะบาสบ้วงภาษาอังกฤษแมน basketball basketballbasketball 5กีฬาเตะบาสเนาะทุกคนเนาะเตะบาสภาษาอังกฤษเว้าว่า football 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 6อันนี้จะเป็นกีฬาเอิ้นว่าเทนนิสเนาะทุกคนเนาะเป็นตีลูกปิงปองอยู่เดินใหญ่นะบ่แม่นอยู่โต๊ะเนาะทุกคนเนาะสนะเขาเอิ้นว่าเทนนิสตีลูกหยางเขาเอิ้นเนาะเทนนิสเทนนิสแต่ว่าตัวที่7นี่ก็เป็นการตีปิงปองเนาะแต่ว่าเป็นการลักษณะเอิ้นว่าตีถึงโต๊ะเนาะแต่เขาใส่คำว่า table tennis เข้ามาเด้เห็นป่ะ table แปลว่าโต๊ะเนาะ table tennis table tennis และข้อที่8เนาะสังเกตเนาะเห็นป่ะขี่กระเป๋าแลนเห็นป่ะก็เอิ้นว่าแข่งกระเป๋าเนาะเป๋าปานเห็นป่ะเอิ้นว่า sack raceแซกแปลว่ากระเป๋าเนาะเรสแปลว่าการแข่งขันกระเป๋าแลนเนาะแลนอาจารย์บ่แน่ใจเอิ้นแลนอีหยังเนาะเนี่ยแลนกระเป๋าบ่หรือว่าจังได๋เนาะมันก็แซกเรสเนาะอาจารย์ก็เคยลิ้นอยู่ตัวจังน้อยแซกเรสและข้อที่9เนาะเป็นกีฬาตีมวยภาษาอังกฤษว่า boxing boxing นะ boxing อีกทีนึงอาจารย์จะอ่านแล้วทุกคนอ่านตามอาจารย์ได้ swimming ลอยน้ำนะvolleyball badminton basketball football tennis table tennis sack race boxing โอเคนะทุกคนเนาะสำหรับข้อนี้บทเพียงเท่านี้มันบทได้มีอย่างหลายนะพี่เตจื้อคำศัพท์ไว้เด้อคันผู้ใดอยากถามรายละเอียดสมัครเรียนคอร์สเนาะทุกคนเนาะอาจารย์เปิดรับตลอดเด้อแชทมาเบอร์อาจารย์ได้เนาะแล้วเจอกันเฮลโลทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน We are what we think เฮาคิดแนวใดเฮาก็จะเป็นแนวนั้นสบายดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข้อที่4ทีนี้แมนเฮาจะมา read and practice เนาะหรือว่ามาอ่านและฝึกซ้อมบทสนทนา
ระหว่างวงศรแล้วก็4,000เนาะทุกคนเนาะไปนํากันเสียงค่อนข้างยาวแน่แต่อาจารย์เชื่อว่ามันน่าจะบ่ยากเนาะเพราะว่าเป็นคําศัพท์ยาวเฮียนมาเบิดแล้วซึ่งตัวนี้เนาะแม่นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของ Sports Carnival เนาะเรียกว่าเป็นงานมหากรรมกีฬาซึ่งรายละเอียดจะเป็นจังใดเนาะทุกคนเนาะสามารถมาติดตามกันเลยทวิตแม่นอาจารย์จะอธิบายอ่านไปนําแปลไปนําให้อธิบายแต่ละคําศัพท์ให้ทุกคนติดตามเนาะและหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะอ่านอีกรอบนึงแบบอ่านไวๆเลยนะทุกคนเนาะสนติดตามและนอกจากนี้อาจารย์ก็มีบทแปลแล้วมาให้พร้อมนะทุกคนเด้อเพราะว่าทุกๆบทสนทนาเนาะทุกคนเนาะชื่อไปโหลดว่าอาจารย์มีบทแปลแล้วให้เพื่ออย่างเพื่อให้ทุกคนนั่นเนาะได้เบิ่งคืนในสิ่งที่อาจจะฟังอาจารย์แล้วมันบ่ทันนะเบิ่งคืนได้เนาะตัวนี้เนาะถือว่าเป็นของขวัญจากอาจารย์ให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อบทแปลแล้วเนาะอ่ะถือว่าเขาจะกลับมาเบิ่งบทสนทนากันให้ทุกคนนั่นติดตามตามที่อาจารย์ได้แนะนำเด้ออ่ะและหลังจากนั้นหาคู่สนทนามาสนทนานำกันโอเคบอโอเคเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วมาเริ่มไปนำกันเนาะสนทนากันระหว่างวงศรและ4,000อ่ะวงศรเริ่มถามเนาะว่า Do you know what's happening at the sports carnival อ่ะตัวนี้มันแปลว่าเจ้าฮู้บ่เนาะว่าอยู่ที่งานมหกรรมกีฬาเนาะแม่นมีหยังแน่ที่เกิดว่าสิมีหยังแน่เนาะ4,000ว่าว่า Yes I've got a timetable แม่นฮู้เนาะเพราะว่าค่อยมีตารางวงศรว่า Good Could you tell me what's happening เอ้าดีเลยสนะบอกหน่อยดูว่าสิมีหยังแน่หรือว่าสิเกิดหยังขึ้นแน่ในงานมหกรรมกีฬานี่4,000เนาะว่าว่าWell, there are many different sports. Boxing, football, volleyball, table tennis, basketball, a sack race, and others. Well, นี่เขาจะบอกแปลด้วยเขาจะแบบว่าจะซื้อนะเป็นคำว่าเนาะมีหลากหลายกีฬาที่แตกต่างกันแบบหลายประเภทเนาะเช่นว่าตีมวยเตะบาสตีบาสกีฬาปิงปองเนาะ table tennis นี่นะบาสเกตบอลเนาะเรียกว่ากีฬาบานบ้วงนั่นแหละนะเอิ้นว่ากีฬาแลนเป๋าเนาะเป๋าปานแล้วก็อื่นๆ others แปลว่าอื่นๆเด้อวงศรถามต่อเนาะ Oh good ดีหลาย How long will it be How long will it be แปลว่ากีฬานี่เนาะจะใช้เวลาดุลปานใดงานกีฬานี่นะ A week เห็นป่ะ A week ก็คือว่าใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเนาะAccording to the timetable, we have table tennis on Monday. อิงตามตารางแล้วเนาะพวกเขาจะมีการแข่งขันกีฬาปิงปองในวันจันทร์ Football on Tuesday, นะเตะบาสในวันอังคาร And basketball on Wednesday, บาสบ้วงในวันพุธ Which sport are you interested in? เจ้าสนใจในกีฬาใดหรือว่าเจ้ามักกีฬาใดเนาะI'm interested in every kind of sports. ค่อยสนใจทุกๆกีฬาเนาะหรือว่าทุกประเภทของกีฬา But my favorite is basketball. นะ basketball แปลว่ากีฬาที่ค่อยมักสุดและแม่นบานบ้วงทุกคนเนาะต่อไป4,000ถามว่า So will you come to the basketball match on Wednesday? คันสั้นเจ้าสิมาเบิ่งกีฬาบานบ้วงเรียกว่าการแข่งขันบานบ้วงในวันพุธบ่และวงศรว่า Of course I will แน่นอนค่อยจะไปนะ What time does it start What time แปลว่าจักโมง What time does it start และ4,000ต่อว่า 9 o'clock แปลว่า 9 โมงตรงนะทุกคนเนาะทุกคนถือว่าบ่หลายบ่น้อยเราเอาไปฝึกซ้อมได้เดี๋ยวอาจารย์จะพามาเบิ่งตู่ไปแล้วเนาะแต่ว่าอาจารย์ขออภัยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเพราะว่าการแปลอาจจะผิดเนาะอันนี้บ่แม่นว่าบ่ฮู้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันได้แปลหลายได้ตั้งแต่ม.4หาม.7อาจารย์ก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นหมายความว่ากีฬาที่เคยมักสุดแม่นบานบ้วงเด้อบ่แม่นเตะบานเด้ออาจารย์ขอให้ทุกคนนั่นไปแปลงเนาะโอ้ยภาษาลาวนี่ก็ได้เขียนบ่งามเนาะขอโทษหลายๆเด้อแปลงให้อาจารย์เด้ออาจารย์แปลผิดอยู่นี่ๆเนาะเตะบาสในบ่แม่นเด้อในบทมันต้องแม่นบาสบ้วงเนาะฉะนั้นบ่มาถามบาสบ้วงโอเค
คันว่ามิตุใดแปลผิดอาจารย์ก็ขอโทษนะเพราะแหละมันบ่แม่นว่าอาจารย์บ่ฮู้เนาะเคอาจารย์หลงซื่อๆเด้อทุกคนเด้อให้อภัยอาจารย์ณที่นี้ด้วยอ่ะต่อไปนี้แม่นอาจารย์ให้ทุกคนเนาะแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อไปศึกษาเด้อตัวใดแปลบ่ได้จึงกลับมาเบิ่งตัวนี้เนาะต่อไปแม่นอาจารย์จะให้ทุกคนตั้งใจฟังเนาะตั้งใจสังเกตอาจารย์อ่านดีๆอาจารย์จะอ่านไปเลยเด้อบ่ได้แปลแล้วเนาะ So okay listen one more time Do you know what's happening at the sports carnival?Yes, I've got a timetable. Good. Could you tell me what's happening? Well, there are many different sports. Boxing, football, volleyball, table tennis,basketball, a sack race, and others. Oh, good. How long will it be? A week. According to the timetable, we have table tennis on Monday, football,on Tuesday and basketball on Wednesday. Which sport are you interested in? I'm interested in every kind of sports, but my favorite is basketball.So, will you come to the basketball match on Wednesday? Of course, I will. What time does it start? 9 o'clock. ก็บทไปแล้วเนาะสำหรับบทสนทนาตัวนี้เด้อขอให้ทุกคนได้เอาไปฝึกไปซ้อมมีอย่างเพิ่มเติมแชทมาอาจารย์ได้แล้วก็ใครสนใจรายละเอียดคอร์สเรียนเด้อแชทมาอาจารย์เนาะแล้วก็สมัครเรียนได้เนาะอาจารย์เปิดรับตลอดนะบ่ว่าจะเป็นปีใดก็แล้วแต่อาจารย์เปิดรับตลอดเลยเด้อสั่งปึ้มก็คือกันเนาะทุกคนเนาะสามารถสั่งซื้อสั่งจองถามรายละเอียดอาจารย์ได้อ่ะใครเรียนภาษาอังกฤษอยู่ต้องมีปึ้มนี่เคียงข้างนะทุกคนเด้อแล้วก็คอร์สนี้เนาะคุ้มเป็นคุ้มเลยอาจารย์อยากให้ได้เรียนนะทุกคนเนาะฉะนั้นสมัครมาเรียนได้เอาเจอกันใหม่ในข้อต่อไปปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลราวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลยThe expert in anything was once a beginner. ผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งล้วนแล้วเคยเป็นผู้เริ่มต้นมาก่อนสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่5เนาะตัวนี้เราจะมาฟังและเติมใส่ตารางให้ถูกต้องโดยที่อาจารย์จะอ่านและให้นักเรียนฟังและเติมใส่นะทุกคนเนาะหลังจากเติมแล้วหลังจากนั้นอ่านแล้วอาจารย์ก็จะมาเฉลยแต่ว่าอาจารย์จะเฉลยไปเทื่อละวันนะทุกคนในนี้มันมีวันจันทร์หาวันเสาร์อันนี้คือเอิ้นว่าเป็นตารางการแข่งขันกีฬานะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเติมใส่ในบอลที่ยังขาดหายนะทุกคนเด้อเส้นตัวอย่างตารางที่1เนาะมันเติมใส่คําว่ากีฬานะมันกีฬาอย่างแน่เริ่มจากโมงและก็สําเร็จจากโมงเนาะทุกคนเนาะและทีมใดเจอกับทีมใดตัวนี้นะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเนาะตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เด้อให้ทุกคนฟังดีๆและเติมใส่เด้อทุกคนเด้ออ่ะสําหรับวันจันทร์เนาะเฮาจะได้เติมสําหรับวันแมนสําหรับวันจันทร์เนาะเฮาจะได้เติมแต่เอิ้นว่าโมงเริ่มกับโมงแล้วเนาะทุกคนเนาะ
แต่สำหรับวันอังคารเราจะได้ตื่มแต่อันกีฬาซื้อเห็นป่ะฉะนั้นให้ทุกคนสังเกตนะอาจารย์จะอ่านเทือละข้อแล้วก็เฉลยเทือละข้อไปเนาะอาจารย์จะเริ่มจากวันจันทร์ก่อนนะทุกคนนะ so listen and complete ฟังและเติมใส่ number one table tennis starts at 2 p.m. and finishes at 3 p.m. on Mondayอ่ะตัวนี้เนาะมันเริ่ม2โมงตอนสวยหา3โมงนะทุกคนเนาะ3โมงตอนสวย Table tennis กีฬาปิงปอง Number 2 On Tuesday Football begins at 8 a.m. and goes till 9:30 a.m. ตัวนี้จะเป็นฟุตบอลฟุตบอลNumber 3. ตัวนี้ตื่มทีมจะซื้อนะทุกคนเนาะทีมอย่างเจอทีมอย่าง On Wednesday, basketball goes from 9 a.m. to 11 a.m. Team M3 is playing against team M1. M3 เจอกับ M1 นะทุกคนเนาะม.3เจอม.1 And ThursdayBoxing begins at 8 a.m. and goes till 10 a.m. on Thursday. มันประหัตของเขาแมน boxing นะทุกคนนะ alright boxing ข้อที่ต่อมาเนาะเป็นมือมันซุกซึ่งจะมีแต่ทีมไหนที่ทีมอย่างเนาะ on Friday volleyball starts at 3 p.m.And finishes at 5 p.m. Team M3 is playing against Team M2. Okay, M3 เจอ M2 เนาะ And Saturday เราจะได้เติมเวลาเริ่มกับเวลาแล้วเนาะ Number 6 The sack race starts at 8 a.m. And finishesAt 9 a.m. on Saturday. โอเคเนาะ8หา9นะทุกคนเนาะถือว่าบ่มีหยังยากนะมีแต่เฮาเบิ่งแต่ตารางเด้อทุกคนเด้อมันมีกีฬาเนาะแต่ละวันมีกีฬาหยังแล้วก็มันมีเริ่มโมงใดแล้วก็สำเร็จโมงใดเนาะแล้วทีมหยังเจอทีมหยังฉะนั้นเฮาจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปตอบคำถามเด้อทุกคนเด้อตอบตอนนี้แหละเนาะบ่แม่นบ่ได้ข้อต่อไปจักหน่อยนี่แหละเนาะจื้อเอาไว้เด้อทุกคนเด้อเบิ่งแต่ตารางเอาไว้และนะอันนี้คือตัวที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้นะคันแพอยากแคปหน้าจอไปศึกษาไปเบิ่งก็ได้แต่ว่าบ่แคปก็ได้นะเอาข้อมูลตัวนี้แหละก็แล้วอ่ะเอาข้อมูลนี้มาตอบคําถามเด้อทุกคนเนาะให้ทุกคนกลับมาเบิ่งเองเด้อสําหรับตารางเด้ออาจารย์จะบ่ได้กลับมาแล้วเนาะอ่ะสนะเฮาจะมาตอบคําถามในตัวนี้เนาะ6ข้อด้วยกันเด้ออิงตามตารางข้อมูลที่เฮาได้ตื่มไปเมื่อกี้นี้อ่ะเฮาเบิ่งจากตารางเข้าใจแล้วเนาะเฮาต้องได้มาเบิ่งคําถามพร้อมว่าคําถามเฮาจะเข้าใจบ่คันคําถามบ่เข้าใจเฮาก็บ่ฮู้เรื่องเด้อเนาะอ่ะข้อที่1เนาะถามว่า What time does the table tennis start on Monday เนาะในวันจันทร์นี่ตารางเริ่มจากโมงวันจันทร์มันจะเริ่มตอนสวยเนาะเริ่มตอน it starts at 2 p.m. ตอนสวยอีกตามตารางนี่ข้อที่2 What kind of sport is it on Tuesday ในวันอังคารเนาะ Tuesday นี่นะมันกีฬาประเภทใดชนิดใด On WednesdayIt is football match. It is a football match. เป็นการแข่งขันเตะบาส Number 3. Which teams play football on Tuesday? ทีมใดเนาะที่ว่าจะเล่นเตะบาสในวันอังคารนี้มีทีมใดเจอทีมใดเนาะ M2 versus M3 VS นี่อ่านว่า versus เนาะ versus M2 versus M3ข้อที่4นะ What day is the basketball match การแข่งขันบาสเกตบอลแมนวันใดอิงตามตารางเนาะแมน It is on Wednesday It is on Wednesday นะโอเค 5 What time แปลว่าจากโมงเนาะโมงใด Does the boxing match start จากโมงเนาะหรือว่าโมงใดที่ว่า match
การแข่งขันตีมวยเนาะเริ่มวงไหนเนาะเบิ่งก่อนเด้อแข่งขันตีมวยนี่เริ่ม 8:00 นทุกคนเนาะ It starts at 8 a.m. หรือว่า It is 8 a.m. ก็ได้ Number 6 What day is the volleyball match กีฬาตีบาสแม่นมื้อใดก็คืออาจารย์นี่ตอบผิดแล้วนี่เนาะอาจารย์ตอบผิดนะทุกคนเนาะมันออกมาผิดขอโทษละเด้ออาจารย์จะตอบให้ใหม่เนาะเขาจะถามว่า what day นะมันหมายถึงว่าวันยังเนาะ what day นะ is the volleyball match volleyball นี่ถือวันศุกร์เนาะทุกคนเนาะคันศุกร์เขาก็สามารถตอบว่า it นะ is ลำบากนิดนึงเนาะบ่มีเมาส์หรือบ่มีบิ๊กมีแต่เมาส์ on saturday นะเขียนให้อาจารย์ได้บ่อยู่เด้อเด้อตลกเนาะทุกคนเนาะโอ้ยตอบผิดก็บ่ได้เอาบิ๊กมานะความหมายนะSaturday ทุกคนเด้อเอ้าเป็นยังคือ Saturday ล่ะบัดนี้มันบ่แม่น Saturday โอ้มันแม่น Friday นะเอ้าอุตส่าห์เขียนแล้วก็อย่ามันเนาะทุกคนเนาะตลกเฮ็ดทำท่าตลกไปเลยเนาะเฮ้ยทุกคนข้อผิดพลาดของเขาก็คือเจ้าเฮียนฮู้นะทุกคนเนาะแล้วก็แก้ไขนี่ Friday it is on Friday นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการตื่มใส่ต่อตารางและตอบคำถามเนาะต่อไปอาจารย์จะพาพวกเขาไปเอิ้นมาตอบคำถามอีกนะแต่ว่าจะเป็นข้อต่อไปในช่วงต่อไปนะมีอย่างเพิ่มเติมสัตว์มาเบื่ออาจารย์ได้เนาะเจอกันมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แมนเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเรียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แมนเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเซ็งเอาใบยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีไฟล์บทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อรับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกันIf you can dream it, you can do it. ถ้าเจ้าฝันถึงมันได้เจ้าก็สามารถเฮ็ดมันได้สบายดีตอนหับเข้าสู่ข้อที่6เนาะ Choose and write. ตัวนี้เราจะเอาคำถามอยู่ในบ็อกซ์มาเติมใส่อีกตามคำตอบที่เขาเจ้าให้มานะทุกคนเนาะสัดนั้นเราจะมาวิเคราะห์คำตอบและคำถามไปนำกันและเติมใส่นั่นแล้วก็อธิบายแปลไปพร้อมเลยสัดนั้นมาเรียนมาศึกษานำกันนะทุกคนเนาะโอเคข้อที่หนึ่งนี่ก็จะเลือกคำว่า what sports do you like to play นะแปลว่าจะมักเล่นกีฬาหยังว่าเขาจะตอบว่า I like to play badminton นะค่อยมักเล่นกีฬาตีดอกตีไก่นะถือว่าข้อที่หนึ่งนี่เนาะแมนถูกต้องเนาะข้อที่สองถามว่าว่า I play it every day after school ค่อยเล่นมันเนาะทุกๆมื้อหลังจากเลิกของเฮียนตัวนี้จะเป็นการถามถึงว่าเจ้าเล่นตอนใดเล่นน้ำใดเล่นเรื่อยๆบ่นะประมาณนี้เนาะฉันจะมาเบิ่งเลยทุกคนเนาะฮู้ไปว่าไผบ่เกี่ยวแล้วเนาะ What sport do you like to play เลือกแล้วเนาะWhat do parents think กับพ่อแม่คิดจังใดบ่แม่นเนาะ What time ถามถึงเวลาเล่นจะบ่ถือเนาะWhere เล่นอยู่ไสนะอันนี้ก็คือจะบ่ได้บอกว่าอยู่ไสเนาะ When แปลว่าเมื่อใดWhen do you play it เจ้าลิ้นมันตอนใดน่าจะเหมาะสมกับข้อ2แล้วเนาะค่อยลิ้นมันทุกๆมื้อลิ้นตอนใดเนาะหลังจากเลิกโรงเรียนเดี๋ยวอันนี้คือตอนหลังจากเลิกโรงเรียนมันจะลิ้นนะฉันถามถึงว่าตอนใดเนาะใส่คำว่า When do you play it นะโอเค number 3บอกว่า I usually play it with my brother and sisterค่อยจะลิ้นเนาะส่วนหลายจะลิ้นกับอันอายและเอื้อยของค่อยเห็นป่ะจะเว้าถึงคนเนาะเอาถึงถามว่าลิ้นน้ำไผ่ฉะนั้นลิ้นน้ำไผ่เขาใช้คำว่า who นะแปลว่าไผ่ Who do you play
badminton with นะเจ้าลิ่นแบดมินตันหรือว่าเจ้าลิ่นบอกปีไก่กับไผ่นะฮู้อ่ะถือว่าคำตอบถูกต้องนะข้อที่4 we play it in our yard พวกเขาลิ่นมันอยู่ในเดินของพวกเขาเนาะเดินเนาะ yard เดินบ้านนะคำว่าเดินบ้านเนี่ยมาเป็นสถานที่นะสถานที่เขาจะใช้คำว่า where ได้ทุกคนเด้อ where แปลว่าอยู่ไสเด้อยู่ไสก็หมายถึงสถานที่เนาะเจ้าลินมันอยู่ไสก็คือคอยเขาลินอยู่เดินบ้านเนาะ where do you play it we play it in our yard นะข้อที่5 we start at 6 o'clock in the morning on Saturday พวกเขาเริ่มเนาะลินตอน6โมงในตอนเช้าวันเสาร์ก็คือถามถึงเวลาเนาะถามถึงโมงสำหรับขั้นถามถึงโมงเวลาเนาะใช้คำว่า what time เนาะ what time what time do you play it on Saturday ในวันเสาร์เนี่ยจะเริ่มลินจากโมงเนาะ we start at 6 o'clock in the morning on Saturday และข้อสุดท้ายเนาะถามว่าพ่อแม่เจ้าคิดแนวใดเนาะตอนนี้เติมใส่เลยนะ what do your parents think of itthink of it นะแปลว่าคิดเรื่องคิดกับแบดมินตันหรือว่าดอกปีกไก่แนวใดตอบว่า our parents think it's a great sport พ่อแม่ของพวกเขาคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ดีเนาะ they enjoy it too และพวกเขาก็ลิ่นมันคือการนะลิ่นหรือว่ามวนซื่นกับการตีดอกเส้นกันเห็นปะเป็นการวิเคราะห์คำถามและคำตอบนะทุกคนเนาะมีแต่ว่าอาจารย์จะฝากให้ทุกคนเด้ออันนี้ถือว่าเป็นบทสนทนาหนึ่งเนาะเอาไปฝึกกับหมู่เด้อไปฝึกกับหมู่ไปถามนะและเปลี่ยนกันถามเปลี่ยนกันตอบลองเบิ่งเนาะเจ้ามักลินกีฬาหยังมักลินอันนี้นะเจ้าลินตอนใดลินกับไผลินอยู่ไสจากโมงแล้วก็พ่อแม่คิดนั่นแหละอันนี้คือลองเอาไปฝึกซ้อมนํากันอ่ะอาจารย์ขอฝากไว้เท่านี้เนาะทุกคนเนาะมีอย่างเพิ่มเติมก็แชทมาหาอาจารย์ได้นะมีเบอร์อยู่ข้างๆนี้แล้วนะใครอยากถามรายละเอียดสมัครเรียนคอร์สก็สามารถสมัครมาได้นะทุกคนเนาะเป็นคอร์สที่คุ้มหลายแล้วเด้อเพราะว่า 165,000 กีบเนาะคือว่าเรียนได้ตลอด10เลยเนาะอ่ะเจอกันใหม่ทุกคนHello ทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Education is the most valuable asset การศึกษาคือทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่สุดสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่8นะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นการลิ้นพัซเซิลหรือว่าเป็นการสอกหาคำศัพท์ในตารางแล้วก็หมายอ้อมเอาซึ่งตัวนี้เนาะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาทั้งหมดเลยเด้อซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด9คำนะทุกคนเนาะอันนี้บอกล่วงหน้าไปเลยว่ามีทั้งหมด9กีฬาฉะนั้นเราต้องสอบให้มันครบเนาะโอเคเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะอาจารย์จะพาไปเบิ่งเลยแล้วก็พยายามศึกษาคำศัพท์ทุกคนเด้อตัวใดบ่ได้จดเอาไปเอาแล้วก็เอาไปเล่าคำที่1อ่านว่าเทนนิสนะเทนนิสตัวนี้แมนเฮาสอบเลยเนาะเป็นคำที่1นะแสดงไว้เหลืออยู่8คำโอเคเทนนิสแปลว่ากีฬาเทนนิสนะทุกคนเนาะเฮาตีลูกเทนนิสอ่ะเอาไปเบิ่งคำที่สองเนาะคือคำว่า table tennis นั่นเอง table tennis ก็คือเป็นกีฬาปิงปองนะเขาตีอยู่โต๊ะอันนี้นะตีอยู่โต๊ะนะทุกคนเนาะตีใส่โต๊ะเด้เป็นลูกปิงปองฮะเนาะความหมายก็คือตีปิงปองนะเอิ้นว่า table tennis นะตีอยู่โต๊ะตัวที่สาม man sepak takraw นะหรือเอิ้นว่าเป็นกีฬาเตะมากระต้อนะ sepak takrawsepak takraw เนาะ3คำแล้วคำที่4นั่นคือคำว่า badminton badminton จะแปลว่ากีฬาดอกปีกไก่เนาะตอนนี้ badminton ตัวที่5 basketball basketball เนาะตัวนี้จะแมนกีฬาบานบ้วงโอเค basketball คำที่6เนาะก็คือ boxing boxingหมายถึงกีฬาตีมวยเด้อ boxing football football นะกีฬาเตะบาสโอเคและ2 4 6 8 2 4 6 8อ่ะ swimming นะ swimming จะหมายถึงกีฬาลอยน้ำอ่ะแสดงว่าอีกคำหนึ่งมันว่า8คำละ swimming มันลอยน้ำและสุดท้ายเนาะเราเคยเห็นบอกคำนี้ sack race
sack race นะก็คือเอิ้นว่าเป็นกีฬาเป่าปานนะการแข่งขันขี่เอิ้นว่าแล่นในกระเป๋าเขานะเอิ้นว่า sack race นะนี่คือทั้งหมดอยู่เก้าคำศัพท์ด้วยกันเนาะฉะนั้นก่อนไปอาจารย์ขอพามาอ่านก่อนนะเพราะฉะนั้นจื้อจำได้ทุกคนเด้อจื้อจำจดเอาไว้ไปลาวไปพร้อมเทนนิสก็คือกีฬาเทนนิสเทเบิลเทนนิสกีฬาปิงปองนะเซปักตะกรอลก็คือเป็นกีฬาเตะต่อแบดมินตันดอกปีกไก่นะบาสเกตบอลกีฬาบานบ้วงบ็อกซิ่งกีฬาตีมวยฟุตบอลเตะบาสสวิมมิ่งลอยน้ำและเซ็กเรสกีฬาแล่นเป่าเนาะอ่ะถือว่าฝากไว้กันแล้วกันสำหรับ9คำศัพท์นี้เนาะให้สอกเห็นก็ถือว่าดีหลายทั้งหมดมี9คำใครอยากเพิ่มเติมเบอร์อาจารย์อยู่ทางข้างเด้อหรืออยากถามรายละเอียดสมัครเรียนก็สามารถทักเข้ามาได้อยากซื้อสั่งซื้อสั่งจองปื้ม2หัวนี้เนาะก็ทักถามรายละเอียดได้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่คอต่อไปนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนไหมบ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ